การสำนักนายกรัฐมนตรีเขต9ลงพื้นที่อำเภอเขาสนุจังหวัดตราดการสวนทุเรียนเครียดเร่งใส่ถุงป้องกันโรคหลังฝนตกซาเล้งเลี้ยวซ้ายเข้าด่านถูกรถยนต์ชนลูกชายนั่งมาด้วยบาดเจ็บสาหัสตราด FC เปิดบ้านเอาชนะสุโขทัย FC 2ประตูต่อ0คว้า3แต้มในบ้านได้อีกครั้งพร้อมกับขึ้นมารั้งอันดับที่4เกมนัดที่14ของทั้ง2ทีมตราด FC เปิดบ้านพบกับสุโขทัย FC ที่ต้องการดับซากของเจ้าถิ่นซึ่งเพียงแค่5นาทีบักโจ้ดาวยิงของทีมยิงใส่ประตูตราดที่ต้องปัดออกไปได้ถึง2ครั้งซึ่งใน10นาทีแรกสุโขทัย FC ทำได้ดีกว่าตราด FC ต้องตั้งรับเป็นหลักแต่ในนาทีที่12ดูบุญญาได้มงแต่บอลเบาไปเข้ามือผู้รักษาประตูสุโขทัย FC นาทีที่22รังสรรค์วิรุณศรีจ่ายบอลไปทางขวาให้กับจุนเมียงโฮได้ใส่เต็มข้อบอลผ่านมือทศพรสีเหลืองไปแต่ไปชนเสา2ออกไปอย่างน่าเสียดายนาทีที่22รังสรรค์วิรุณศรีจ่ายบอลไปทางขวาให้กับจุนเมงโฮใส่เต็มข้อบอลผ่านมือทศพรสีเหลืองไปแล้วแต่ไปชนเสา2อย่างจังนาทีที่24เจ้าบ้านออกขึ้นนำได้จากจังหวะที่วงศกรชัยกุลเทวินได้บอลทางขวาและเปิดเข้าไปในกรอบเขตโทษถึงหลอนสนาดูบุญญาที่เบียดเอาชนะโจเอลซามีเข้าไปยิงให้เจ้าถิ่นขึ้นนำ1ประตูต่อ0หลังจากนั้นตราด FC เปิดเกมบุกเข้าใส่อย่างต่อเนื่องเพื่อทำประตูให้ได้แต่จบครึ่งแรกตราด FC นำ1ประตูต่อ0กลับมาในครึ่งหลังสุโขทัย FC เปิดเกมบุกเข้าใส่ตราด FC เหมือนครึ่งแรกแต่ทำประตูไม่ได้นาทีที่52จอนบักโจ้ได้กระชากบอลขึ้นมาถึงหน้ากรอบเขตโทษและสับไก่จากนอกเขตแต่ทำได้ไม่ดีบอลหลุดกรอบออกไปนาทีที่59ทีมเยือนต้องมาเหลือผู้เล่น10คนเมื่อก้องณัฐีชัยบุญมาทำฟาวสถาพรแดงสีรับใบเหลืองที่2เป็นใบแดงไล่ออกจากสนามแต่สุโขทัย FC ไม่ย่อท้อโดยจอนบักโจ้พยายามบุกสวนหลายครั้งแต่ไม่สามารถทำสกอร์ได้และมีจังหวะหวาดเสียวหลายครั้งจากนั้นตราด FC เปิดเกมบุกเข้าใส่อย่างต่อเนื่องและมาได้ประตูที่2ในนาทีที่84หนีห่างไป2ประตูต่อ0จากจังหวะที่สถาพรแดงสีขึ้นเกมทางฝั่งซ้ายแล้วกระชากหลุดไปถึงเส้นหลังก่อนเปิดเข้ามาในกรอบเขตโทษและเป็นดูโรซิมีวิ่งมายิงเน้นๆเข้าไปทำให้ทีมหนีนำ2ประตูต่อ0หลังจากนั้นตราด FC ยังบุกหนักเพื่อเอาประตูเพิ่มและในช่วงทดเวลาบาดเจ็บ4นาทีสุดท้ายตราด FC เกือบได้ประตูจากการยิงของเสกสิทธิ์ศรีใสที่หลงไปใหม่แต่ประตูสุโขทัยรับไว้ได้หมดเวลาตามแข่งขันตราด FC เก็บ3แต้มในบ้านสำเร็จขึ้นมาอยู่อันดับที่4เป็นการชั่วคราวพรรคอนาคตใหม่เปิดเวทีเสวนาทางออกประมงไทยธนากรจึงลุ่งเรืองกิจเปิดเวทีสสศักดินัยนุ่มหนูร่วมหาทางออกเวลา 12:30 นวันที่15มิถุนายน2562ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดนายวิเชียรทรัพย์เจริญนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดเป็นประธานเปิดเวทีเสวนาทางออกประมงไทยโดยกลุ่มชาวประมงภาคตะวันออกและภาคอนาคตใหม่มีชาวประมงจากจังหวัดในภาคตะวันออกประกอบด้วยระยองจันทบุรีและตราดรวมกว่า 1,000 คนและมีนายธนากรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่นายปิยบุตรแสงกระมนกุลเลขาธิการพรรคนายศักดินัยนุ่มหนูส.ส.ตราดพรรคอนาคตใหม่และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งในจังหวัดจันทบุรีและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อร่วมจำนวน10คนนายวิเชียรกล่าวว่าต้องขอขอบคุณทางพรรคอนาคตใหม่ที่เข้ามาใช้ประโยชน์ในอาคารประชุมแห่งนี้ที่สร้างขึ้นมาใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาของชาวประมงในจังหวัดตราดและจังหวัดในภาคตะวันออกนับว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะอาชีพประมงเป็นรายได้สำคัญของจังหวัดตราด
และวันนี้เกิดปัญหาขึ้นการที่พรรคอนาคตใหม่จึงน่าจะทำให้ชาวประมงได้มีโอกาสฟื้นฟูอาชีพได้หลังจากนั้นนายธนากรขึ้นเวทีและได้เสนอทิศทางการทำงานทางการเมืองของพรรคอนาคตใหม่ว่าต้องขอบคุณชาวตราดและภาคตะวันออกที่ช่วยลงคะแนนจนสามารถทำให้พรรคอนาคตใหม่ได้สมาชิกสภาผู้แทนในภาคตะวันออกจำนวนมากซึ่งนับจากนี้ต่อไปเรื่องการแก้ไขปัญหาชาวประมงที่ทางพรรคอนาคตใหม่ได้ออกไปรับฟังปัญหาในทุกจังหวัดและทุกภาคซึ่งได้รับทราบปัญหาอีกมากมายที่ทางพรรคจะนำไปแก้ไขทั้งใน IUU ที่เข้ามาสร้างปัญหาต่างๆจนชาวประมงไม่สามารถประกอบอาชีพต่อไปได้หลายรายต้องเลิกอาชีพทำประมงเพราะไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบที่ออกมาใหม่ทั้งเรื่องเอกสารการออกทำการประมงการแจ้งเข้าออกการจัดทำทะเบียน การทำทะเบียนแรงงานต่างด้าวซึ่งเป็นเรื่องยุ่งยากมากทางพรรคอนาคตใหม่พร้อมจะนำไปแก้ไขผมจะนำข้อเสนอทั้งหมดสรุปไปเป็นข้อเสนอและผลักดันไปสู่การแก้ไขปัญหาของรัฐบาลเพื่อการฟื้นฟูทะเลไทยให้มีสภาพยั่งยืนรวมทั้งสภาพความขัดแย้งระหว่างประมงพื้นบ้านและประมงพาณิชย์ซึ่งแก้ไขได้โดยการบริหารจัดการไม่ให้เกิดความขัดแย้งกันรวมทั้งการปรับเปลี่ยนอาชีพการทำประมงไปสู่การทำเป็นเรือท่องเที่ยวในช่วงที่เหมาะสมหลังจากนั้นเปิดเวทีเสวนาเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาการทำประมงในภาคตะวันออกที่มีตัวแทนของชาวประมงในแต่ละประเภทร่วมนำเสนอปัญหาทั้งด้านแนวเขตการทำประมงการจดทะเบียนเรืออาญาบัตรและเครื่องมือประมงปัญหาแรงงานประมงทะเลและปัญหาการทำหน้าที่ของศูนย์ไปโป้และ VMS เป็นต้นจากนั้นจะมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วสรุปปัญหาทั้งหมดให้พรรคอนาคตใหม่ไปดำเนินการต่อไปทางด้านนายทัศน์จิตสถาพรชาวประมงบ้านสะพานหินและอดีตประธานประมงพื้นบ้านตำบลแหลมกันอำเภอเมืองจังหวัดตราดกล่าวว่าปัจจุบันชาวประมงพื้นบ้านในพื้นที่จังหวัดตราดได้รับประโยชน์จากการจัดระเบียบการทำประมงของรัฐบาลบ้างเนื่องจากทำให้พื้นที่ชายฝั่งทะเลของจังหวัดตราดมีสัดน้ำเพิ่มขึ้นอย่างมากในรอบ 2-3 ปีที่ผ่านมาชาวประมงพื้นบ้านในตำบลแหลมกันมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการออกไปทำประมงในแต่ละวัน 700-1,000 บาทโดยสัตว์น้ำที่ได้ประกอบด้วยปลาปูและกุ้งซึ่งวันนี้ประมงพาณิชย์ที่ถูกกำหนดให้ออกไปทำประมงนอกเขตอนุรักษ์ 3-5 กิโลเมตรและหากละเมิดจะถูกดำเนินคดีและถูกปรับและยึดเรือประมงส่งผลให้เรือประมงพาณิชย์ไม่กล้าจะกระทำผิดนอกจากนี้โลมาเต่าทะเลไม่ตายเพิ่มขึ้นและความถี่ลดลงแล้วรถตู้ร่วมบขส.บริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรีย์ใต้สถานี BTS อนุสาวรีย์โทร090-818-1828สถานีขนส่งหมอชิตช่องขายตั๋วที่43โทร084-148-1551สถานีขนส่งตราดโทร039-525-222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090-818-1833เกาะช้างฟังอ่าวสับปะรดโทร090-818-1844สถานีขนส่งเอกมัยโทร090-818-1855เอกมัยรถออกเวลา 6:00 น. 8:00 น. 10:00 น. 12:00 น. 16:00 น. และ 18:00 น. หนุ่มรับเลี่ยมพระเปิดหน้าต่างชั้น2เพื่อจะซ่อมหลังคาพบศพเพื่อนบ้านขายื่นออกมาจากบ้านแจ้งตำรวจตรวจสอบเมื่อเวลา 17:30 น.ศูนย์วิทยุตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองตราดได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าพบศพผู้เสียชีวิตภายในบ้านเลขที่19ซอยตัดใหม่หมู่4ตำบลบางพระอำเภอเมืองจังหวัดตราดหลังรับแจ้งแล้วประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยทำการตรวจสอบในที่เกิดเหตุซึ่งเป็นห้องแถวไม้2ชั้นเมื่อไปถึงที่เกิดเหตุภายในบ้านจากนั้นได้ทำการตรวจสอบที่ชั้น2พบศพเป็นชาย
มีกลิ่นเหม็นคลุ้งไปทั่วคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3-4 วันซึ่งผู้จ้างคือนายนิพนธ์ระฆังทองได้ยืนรอให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่โดยให้รายละเอียดของผู้เสียชีวิตคือนายเสถียรวิทยากรอายุ67ปีอาศัยอยู่ที่บ้านคนเดียวมีหลักฐานติดตัวคือบัตรประจำตัวประชาชนและบัตรผู้ป่วยบัตรพิการประเภทสีเท่านั้นนายนิพนธ์ได้เล่าว่าบ้านหลังนี้ตนไม่ได้อาศัยอยู่แต่เปิดเป็นร้านรับเลี่ยมพระเช้ามาเย็นกลับไปพักที่บ้านวันนี้จะขึ้นไปซ่อมหลังคาบ้านแต่เมื่อขึ้นไปบนชั้น2ได้กลิ่นเหม็นเน่าเมื่อเปิดหน้าต่างทางด้านขวาเห็นขาคนยื่นออกมาจากห้องข้างๆเมื่อเพ่งมองคิดว่าเป็นศพคนตายแน่นอนคือนายเสถียรนั่นเองจึงได้ลงมาบอกเพื่อนบ้านและแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจปกติแล้วจะได้ยินเสียงแกะทุกวันแต่เมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักตนเองไม่ได้มาเปิดซึ่งในทุกๆครั้งที่มาเปิดร้านก็เจอนายเสถียรก็จะคุยกันแต่ถ้าอยู่ในบ้านก็จะได้ยินเสียงแกะพูดแต่วันนี้ไม่มีเสียงพูดและไม่ได้เอะใจอะไรจนกระทั่งเปิดหน้าต่างและพบว่านายเสถียรนอนเสียชีวิตแล้วจึงแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทราบและนายเสถียรเป็นคนที่ไม่มีพิษมีภัยกับใครขณะที่มีโรคประจำตัวคือป่วยทางด้านจิตเวชต่อมาร้อยตำรวจเอกบุญมาทาทองร้อยเวรสถานีตำรวจภูธรเมืองตราได้มาตรวจสอบและสอบถามเพื่อนบ้านเพื่อทำการบันทึกและรอให้ญาตินายเสถียรมาให้ปากคำเพิ่มเติมและจะมอบศพให้ญาตินำไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณีต่อไปแค่ไม่คุยกันก็สั่นใจคุณได้แล้วหรือแค่ไม่คุยกันก็สั่นใจคุณได้แล้วหรืออาตมามองเห็นวันนี้ก็คือเห็นโมบายที่เป็นกระดิ่งตรงกลางนี่เขานิ่งแต่สองข้างเนี่ยนะคนรอบข้างเหมือนกับคนนะกระดิ่งเหมือนกับคนรอบข้างแค่คนคนหนึ่งนิ่งก็คือไม่พูดไม่คุยเลือกที่จะนิ่งเวลามีปัญหากับใครเนี่ยเขาเลือกที่จะนิ่งนิ่งเฉยเฉยไม่ตอแยไม่อะไรทั้งสิ้นแต่การที่นะบางทีคนไม่คุยกันมันก็เลยไปสั่นใจคนข้างๆแสดงว่าที่คุณนิ่งเนี่ยคุณต้องมีปัญหาอะไรสักอย่างที่คุณนิ่งคุณกำลังคิดแผนอะไรที่คุณกำลังทำปากมุบมิบมุบมิบความจริงเรากำลังสวดมนต์กำลังสวดมนต์แต่เขาอาจจะคิดไปเองว่านี่กำลังด่าฉันใช่ไหมกำลังด่าฉันใช่ไหมเพียงแค่เรานิ่งเพียงแค่เราไม่คุยกันเนี่ยมันสั่นใจคนบางคนได้ก็จริงๆแล้วมันสุดวิสัยที่เราจะช่วยใครได้คือเราเลือกที่จะไม่ต่อกรรมต่อกรไม่ต่อเวรไม่ต่อเรื่องไม่ต่อราวไม่เล่นเกมกรรมนี้ต่อด้วยการนิ่งไว้แต่การนิ่งก็ต้องยอมรับว่าบางทีบางคนถามว่าแล้วท่านนิ่งแล้วมันจะแก้ปัญหาได้ไหมก็นิ่งไว้ดีกว่าพระพุทธเจ้าก็ใช้การนิ่งนะนิ่งนิ่งไว้ถึงเขาจะคิดไปเองอันนี้ก็เป็นมโนของเขาเองแล้วล่ะก็จึงบอกคนที่อยู่รอบๆตัวคนที่นิ่งด้วยว่าบางทีนะก็อย่าไปคิดไปเองจนเกินไปว่าปากมุบมิบมุบปิบเนี่ยเขาท่องนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตเนี่ยแกกำลังด่าฉันแกกำลังด่าฉันก็เลยกลายเป็นว่ามโนไปเองคิดไปเองการที่ไม่คุยกันบางทีมันก็สั่นใจคนรอบข้างก็อย่าไปนึกสะใจว่านะเรากำลังนิ่งแต่ทำให้คุณเต้นได้อย่าไปนึกแบบนี้ถ้านึกแบบนี้ก็เลยกลายเป็นว่าเรากำลังอมหิตกำลังอาฆาตเคียดแค้นว่าเรานิ่งด้วยเหตุผลว่าต้องการให้คุณเต้นอย่างนี้ก็ไม่ใช่ทำให้คุณแบบเดือดร้อนวุ่นวายโมโหมากขึ้นอย่าไปคิดแบบนั้นแต่เรานิ่งด้วยความรู้สึกว่าเราไม่วุ่นวายเราไม่ตอแยเราไม่เล่นด้วยงั้นเขาจะนิ่งก็เขาจะไม่นิ่งก็เรื่องของเขาแต่เรานิ่งไว้แต่ถ้าหากว่าไปเล่นด้วยทุกคนเล่นด้วยมันก็ดูวุ่นวายไปหมดเราก็ไม่นิ่งเขาก็ไม่นิ่งก็เลยกลายเป็นความไม่นิ่งต่างคนก็ต่างไม่นิ่งมันก็วุ่นวายกันไปหมดทั้งโลกอย่างนี้ก็คงเป็นข้อคิดในส่วนนี้ที่ว่าเพียงแค่ไม่คุยกันก็สั่นใจคุณได้แล้วหรือคนที่กำลังใจสั่นเพราะอยู่กับคนที่เขาไม่คุยเขานิ่งๆคนในครอบครัวหรือคนนอกบ้านก็ตามทีถ้าเราไม่มโนไปเองมันก็ไม่สามารถที่จะทำให้ใจของเรามีเสียงกล้องอันนี้อุปมาเหมือนกับเสียงกล้องในใจว่าเขาเกลียดเราเขากำลังนึกเรื่องนั้นกับเราเขากำลังนึกแบบนี้กับเรานึกไม่ดีกับเราก็เลยกลายเป็นว่าเสียงกล้องเนี่ยมันก็รบกวนเสียงรบกวนหูตัวเองด้วยชีวิตไม่สุขสบายวุ่นวายไปหมดแล้วก็คนที่นิ่งอยู่ก็นิ่งไว้ก็ดีแล้วแต่นิ่งแบบมีภูมิธรรมภูมิปัญญานิ่งแบบผู้ที่มีการศึกษาและรู้เขารู้เราแต่เรานิ่งเพื่อให้เขาจะได้ไม่ต้องกระทบกันวุ่นวายเพราะต่างคนก็ต่างไม่นิ่ง
มีคนนิ่งคนหนึ่งยังดีกว่าก็ขอเจริญพรธรรมะเช้านี้กับโมบายที่เห็นThank you.